โอเพนทวิลคือการฮอที่ไม่ได้เฉียงไปทางซ้ายอย่างเดียวหรือขวาอย่างเดียวนะครับไลท์แฮนด์และเลฟแฮนด์ทวิลคืออะไรทวิลก็คือลาย2นะครับก็คือลายเฉียงในการทอของผืนผ้านะครับส่วนเลฟแฮนด์กับไลท์แฮนด์ผมขอขึ้นอินเสิร์ตนะครับตัวอย่างอันนี้คือผืนผ้ากางเกงยีนรุ่น 17RD ของ Pico Work นะครับตัวนี้เป็นLight Hand to Wheel Light Hand to Wheel คือผ้าเฉียงมือขวาผ้าเฉียงมือขวาเป็นยังไงนะครับผ้าเฉียงมือขวาคือเวลาเราเอามือขวานะครับวางตามแนวเฉียงของผ้าลายทวิลของผ้านะครับมันจะพอดีกับลายของเขานะครับทีนี้ Left Hand to Wheel คืออะไร Left Hand to Wheel คือผ้าเฉียงซ้ายตัวนี้เห็นครับมันจะเฉียงด้านนี้เราจะเห็นของ Left Hand to Wheelแล้วก็ right hand to wheel เนี่ยที่วางมือลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูในเรื่องของอันนี้คือผ้าเฉียงไปด้านนี้ใช่ไหมครับดูลายทอนะครับเฉียงไปด้านนี้เราเอามือซ้ายวางนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับไปตามลายทวิลอันนี้เรียกว่า left hand to wheel หรือ LHTโอเคเข้าใจนะครับโอเคไลท์แฮนด์ทูวิลคืออะไรไลท์แฮนด์ทูวิลคือผ้ามือขวามันก็จะเฉียงไปทางด้านขวาอย่างนี้ครับเรามือขวานิ้วชี้กลางนางก้อยวางในลักษณะเดียวกันครับจะเห็นไหมครับว่าผ้านี้มีลายเฉียงที่แตกต่างกันนี่ครับไลท์แฮนด์ทูวิลและแฮนด์ทูวิลนี่สังเกตง่ายแล้วใช่ไหมครับมาถึงตัวต่อไปก็คือโบรกเกนทูวิลโบรกเกนทูวิลคืออะไรตัวนี้เลยครับโบรกเกนทูวิลคือการทอที่ไม่ได้เฉียงไปทางซ้ายอย่างเดียวหรือขวาอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะสังเกตง่ายมากครับจะดูลายด้านหลังของเนื้อผ้าครับโอเคเห็นกันไหมครับตัวนี้จะมีลักษณะการทอที่เฉียงไปทางด้านซ้ายแล้วเฉียงไปทางด้านขวาแล้วเฉียงไปทางด้านซ้ายตัวนี้คือตัวอย่างกางเกงรุ่น 14BT เป็นกางเกงรุ่นเก่ารุ่นหนึ่งของ Pico Work นะครับตัวนี้14ออน Broken Twillผลิตเมื่อปี2013นี่เป็นกางเกงรุ่นเก่าที่อยู่ในมิวเซียมของเรานะครับเดี๋ยวเราเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับตัวนี้ก็เป็น Broken Twill นะครับ